อาทิตย์ฉายสาดแสงไปในท้องฟ้าบอกเวลาฟ้าสีทองของวันใหม่มวลวิหกโบยบินจากถิ่นไปย้ำเตือนให้บอกสัญญาณการตื่นนอนเราชาวพุทธจุดแสงธรรมในยามเช้าเพื่อรับข่าวพุทธธรรมคำสั่งสอนเพื่อประโยชน์ความสว่างทางสัญจรมันสังวรสำรวมใจให้มั่นคงฟังเถิดพระประเสริฐจะชี้แนะตามติดแกะรอยพระธรรมน้อมนำส่งช่วยสนองพุทธศาสตร์ชาติจำนงเพื่อดำรงชีวิตติดพระธรรมแสงตะวันส่องฟ้าเวลานี้เตรียมพื้นที่รับวันใหม่ใสเลิศล้ำประสานกายพร้อมใจให้น้อมนำรับเสียงธรรมวันใหม่ใจเบิกบานเมื่อฟ้าแจ้งแสงทองสาดส่องโลกประตูโชคเปิดกว้างทางสดใสอย่าทอดทิ้งตัวเราให้เปล่าไปรู้หรือไม่ชีวิตนั้นสั้นเหลือเกินคืนละวันหมุนเวียนเปลี่ยนชีวิตกรรมลิขิตชีวิตเป็นเช่นดังฝันเอาอะไรเที่ยงแท้แต่ละวันร้วนแปรผันหมุนเวียนแปรเปลี่ยนไปนี่แหละนะการเดินทางของชีวิตต่างปากกัดตีนถีบเร่งรีบหาเดินเข้าไปย่างเข้าแรกแก่ชราอีกไม่ช้าคงต้องดับกันทุกคนนมัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงบังเกิดมีแด่พระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมก่อเกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้กราบถวายความเคารพคณะสงฆ์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในศีลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านต้อนรับเราท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการธรรมะกระผมรวัตมาภาพพระครูสรการธีรคุณเจ้าวาดวัดป่าธรรมวงศารามบ้านสำโรงตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเป็นประจำวันนี้ก็เชิญพรต้อนรับญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ให้เกียรติเข้ามาสดับรับชมรับฟังธรรมก็ฝากด้วยนะโยมนะเมื่อเราท่านทั้งหลายได้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พระอาจารย์ด้วยเช้าวันนี้ภาพเสียงเป็นยังไงบ้างก็แจ้งพระอาจารย์มาหน่อยเด้อพอดีพระอาจารย์เปลี่ยนระบบในการไลฟ์สดใหม่มาใช้แบบเก่าในการใช้โทรศัพท์ในการไลฟ์สดไม่ทราบว่าภาพเสียงชัดเจนตรงคำพูดนี่ตรงกับปากนะมันดีเลยหรือเปล่าก็แจ้งให้พระอาจารย์ได้ทราบหน่อยเชิญพรต้อนรับทุกท่านทุกคนนะ103ท่านที่เข้ามาชมเข้ามาฟังธรรมของวันนี้เอาละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายสาระธรรมในของวันนี้ที่พระอาจารย์จะได้หยิบยกนำเอาธรรมมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวให้กับบรรดาญาติโยมได้ฟังกันก็ได้ขึ้นหัวข้อว่าจะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์
อานิสงส์แห่งบุญนะโยมเนาะโดยเฉพาะก็จะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญนั่นแหละคนเราทำนาก็หวังข้าวค้าขายก็หวังผลกำไรเช่นเดียวกันการทำบุญเราก็หวังผลบุญเหมือนกันถามว่าทำบุญนะด้วยวัตถุสิ่งของตัวนี้เราจะได้อานิสงส์ตัวไหนนะฮะพระอาจารย์ก็จะถือโอกาสในการที่จะเราให้ญาติโยมได้ฟังในฐานะเราชาวพุทธหายใจเข้าก็บุญหายใจออกก็บุญนะโยมเนาะโบราณเพื่อจะว่าถึงสิถ่วมแลแหล่งขาดแหวงบ่สมบูรณ์ประเภทที่ทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยถิ่มเอาความดีเป็นลิ่มสลักใจคงทีสามัคคีกันไว้อย่าได้ถิ่มหีดคองไม่ว่าจะเป็นบุญหน้าบ้านก็ดีบุญในบ้านก็ดีบุญนอกบ้านก็ดีนะหรือแม้แต่บุญประจำวันบุญประจำเดือนบุญประจำปีบุญกรณีพิเศษบุญน้อยบุญใหญ่บุญไกลบุญกาบุญฉลองศาลาบุญปันเขาจีบุญพระเวทเทศมหาชาติหรือแม้กระทั่งบุญกฐินก็ดีที่พระอาจารย์กำลังบอกบุญที่ให้โยมได้ร่วมกันอยู่นะขึ้นชื่อว่าบุญนะทุกคนก็ทำอยู่แล้วแหละนะแล้วทุกคนก็อธิษฐานในการทำบุญฉะนั้นเมื่อทำบุญมาแล้วเหล่าท่านทั้งหลายก็อยากจะได้อานิสงส์แห่งบุญส่วนธนาคารธกส.เนาะมีโยมได้ถามมาก็โยมท่านไหนที่จะร่วมบุญก็ร่วมบุญกฐินนะโยมนะจะภาพมหาอุปถัมภ์ก็ 100,000 บาทจะภาพอุปถัมภ์ก็ 10,000 บาทจะภาพกองบุญกองบุญละ999บาทหรือโยมจะร่วมทำบุญตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาก็ร่วมบุญได้ที่ธนาคารธกส.นะหมายเลขบัญชีที่พระอาจารย์ได้ขึ้นนี้แหละนะครับโยมจะเป็นเจ้าภาพในส่วนไหนก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้นะฮะผ้าไตรจีวรก็ไตรละ2,800บาทเจ้าภาพตลับปัดก็ด้ามละ 1,500 บาทเจ้าภาพย่ามก็ใบละ 1,200 บาทหรือโยมจะร่วมทำบุญในส่วนไหนก็แจ้งความประสงค์นะธรรมภาพไม่เคยส่งข้อความไปหาโยมในการที่จะบอกบุญแบบเป็นรายบุคคลนะโยมนะแต่มันก็จำเป็นพระอาจารย์ก็ส่งไปนะเมื่อวานนี่โยมหลายท่านหลายคนก็ปฏิเสธมาไม่เคยโยมโดนปฏิเสธโยมก็ปฏิเสธมานี่ก็คิดหนักเหมือนกันนะโยมนะอ่ะก็เข้าใจนะโยมเนาะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยแล้วการทำบุญเราก็จะไปบังคับก็ไม่ได้ก็แล้วแต่ศรัทธานั่นเองนะครับอ่ะก็ฝากบอกบุญญาติโยมด้วยนะแล้วก็เชิญชวนญาติโยมได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับในส่วนต่างๆเอาแหละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเช้าของวันนี้ก็ดังที่ได้แจ้งให้ญาติโยมได้ทราบกันหลายต่อหลายวันที่ผ่านมาว่าพระอาจารย์จะมีบุญใหญ่ในการที่จะพาญาติโยมได้ร่วมบุญนะโยมนะก็คือร่วมกันเป็นเจ้าภาพอุปสมบทนะโยมนะทุกวันนี้การบวชพระนี่โยมหลายท่านหลายคนว่าเอ๊ะการบวชพระเนี่ยบวชในช่วงพรรษาได้ไหมบวชพระบวชตอนไหนก็บวชได้หมดเลยโยมเพียงแค่มีจิตเริ่มใส่ใจศรัทธาแล้วก็มีความพร้อมในการที่จะบวชก็สามารถในการที่จะบวชได้นะฮะก็มีโยมคนหนึ่งนะได้มาอยู่ที่วัดของเราเกือบ2อาทิตย์แล้วแหละโยมอาทิตย์กว่าๆมาช่วยงานมาอันนี้ที่วัดมาจากนู่นแหละจังหวัดมหาสารคามลูกหลานของโยมแม่อั่วโยธาจันทร์เนาะอายุ28ปีมีจิตเริ่มใสใจศรัทธาบอกว่าผมอยากจะบวชแบบไม่สึกว่าอย่างนั้นบวชให้ผมหน่อยว่าอย่างนั้น ก็เลยว่าให้อยู่ดูไปก่อนนะสักอาทิตย์2อาทิตย์ที่จริงออกพรรษาค่อยบวชก็ได้ว่าอย่างนั้นแต่ว่าอาตมาภาพก็มานั่งคิดพิจารณากว่าจะออกพรรษาก็อีก10กว่าวันก็เลยตัดสินใจว่าจะบวชให้ในวันที่2ตรงกับวันพระนิยม
ก็เลยจะมาเชิญชวนญาติโยมได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะโยมนะก็ใช้งบประมาณไม่เยอะหรอกพระอาจารย์จะจัดบวชแบบง่ายๆเช้าของวันที่2ก็จะโกนหัวเลยนะพอโกนหัวเสร็จปั๊บทำบุญตักบาตรวันพระเสร็จนะประมาณ9โมงก็แห่หน้ากรอบโบสถ์ของเรานี่แหละง่ายๆเสร็จแล้วก็ขึ้นไปอุปสมบทในโบสถ์หลังใหม่ที่เราได้ร่วมกันสร้างนี่แหละก็ใช้ปัจจัยไม่มากก็คือถวายพระอุปัชฌาย์นะแล้วก็ถวายพระโกศลแล้วก็ถวายพระอันดับนะก็เชิญชวนญาติโยมนะโยมท่านไหนที่อยากจะร่วมในการเป็นเจ้าภาพงานบวชพระนะโยมนะที่เราจะบวชในวันที่2นี้โยมก็สามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนะโยมนะก็เชิญชวนญาติโยมได้ร่วมบุญกันนะครับถ้าว่าเกิดเป็นชาวพุทธมีโอกาสพบพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็ให้เราได้ทำบุญบุญใหญ่3บุญ1ในนั้นก็คือท่านบอกให้มีโอกาสได้บวชลูกบวชหลานหรือแม้แต่เราไม่มีลูกไม่มีหลานนะแต่เราเป็นเจ้าภาพเราก็ได้เจ้าภาพในการบวชเราก็ได้บุญเช่นกันผ้าไตรเรามีแล้วบาตรเรามีแล้วนะโยมนะอันนี้ก็เหลือแค่ปัจจัยเท่านั้นในการที่จะถวายพระอุปัชฌาย์ถวายพระนั่งอันดับแล้วก็ถวายพระคู่สวดฉะนั้นโยมท่านไหนที่จะร่วมบุญก็โยมร่วมบุญได้ตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธานะโยมนะแล้วโยมจะร่วมเป็นกองบุญก็พระอาจารย์ตั้งไว้ที่กองบุญละ500บาทก็แล้วกันนะโยมเนาะหรือจะร่วมบุญตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาก็ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชีที่พระอาจารย์ขึ้นให้นี้นะโยมนะเปิดโอกาสให้โยมได้ร่วมบุญเนาะมีเวลาในการที่จะร่วมบุญอ่ะเอาถึงคืนนี้ก็แล้วกันเนาะ4ทุ่มครึ่งก็ร่วมบุญได้โดยเฉพาะอานิสงส์ของการบวชพระนะฮะบวชเนรนี่ได้อานิสงส์ได้อานิสงส์กี่กับโยมบวชเนรนี่ได้อานิสงส์30กับนะแต่บวชพระเนี่ยได้อานิสงส์60กับนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่บวชเป็นพระเองด้วยจิตเริ่มใสใจศรัทธาเนี่ยท่านว่าจะมีอานิสงส์อยู่เป็นเทวดาเป็นพระพรหมเนี่ย60กับส่วนน้องเนนก็จะได้อานิสงส์อยู่เป็นเทวดาเป็นพระพรหมเนี่ย30กับผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะก็จะได้อานิสงส์อยู่เป็นเทวดาเป็นพ่อพรหมนี่30กับแต่คนไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่แต่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพก็จะได้อานิสงส์คนละ12กับต่อ1องค์นี่ที่พระอาจารย์กำลังบอกบุญญาติธรรมของเราอยู่ในการร่วมบุญบวชพระนี่นะโยมจะได้อานิสงส์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพ่อพรหม12กับนะและสำหรับผู้ที่ได้ทำบุญอุปสมบทช่วยกันคนละบาท2บาทหรือร่วมตัวเองร่วมใจกันอันนี้ท่านก็จะได้อานิสงส์คนละ8กับเช่นกันนะฮะนี่คืออานิสงส์ถามว่าอานิสงส์ของการเป็นเจ้าภาพบวชพระจะได้อานิสงส์อะไรก็ได้อานิสงส์10ข้อ1ย่อมได้เกิดเป็นมนุษย์มีชาติตระกูลสูง2ก็นะฮะย่อมได้เกิดในสถานที่รุ่งเรืองด้วยศีลสมาธิปัญญามีโยมร่วมบุญมา62บาทเนาะสาธุโขโมตนาเนาะร่วมด้วยช่วยกันได้โยมได้เป็นบุญใหญ่แล้วก็บุญด่วนนะฮะเอ๊ะวันนี้วันดีนะโยมเนาะวันหวยออกด้วยขออนุญาตในการที่จะบอกบุญโยมเพียงแค่3ชั่วโมงก็แล้วกันเนาะปิดยอดการทำบุญเวลาเที่ยงนะครับ เผื่อโยมจะได้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภดูนะโยมเนาะน้องข้าโอ๊ตแจ้งให้พระอาจารย์ด้วยนะในรายกลุ่มทุกกลุ่มเลยนะแล้วก็ในเพจด้วยบอกบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระนะคือบวชพรุ่งนี้นะโยมนะก็รวมกองบุญละ500บาทเนาะหรือจะร่วมตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาทายเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะโยมนะก็ถวายพระอุปัชฌาย์ก็ 3,000 บาทพระโคสวดก็รูปละ 1,500 บาทก็2รูปก็เป็น 1,500 แล้วก็ถวายพระนั่นนั่งอันดับก็รูปละ500บาท10รูปนะฉะนั้นก็เจริญพรญาติโยมได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพด้วยกันนะฮะโดยเฉพาะอานิสงส์ของการเป็นเจ้าภาพบวชพระนี้ก็ย่อมได้เกิดเป็นมนุษย์มีชาติตระกูลสูงนี่ประการที่1 นะประการที่2ย่อมได้เกิดในสถานที่รุ่งเรืองด้วยศีลสมาธิปัญญา
3นี่ย่อมเป็นผู้ที่มั่นศรัทธามั่นคงเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคล4ย่อมเป็นผู้ที่ทรงจำดีนะเป็นมีปฏิภาณว่องไวมีปัญญาดี5ก็ย่อมมีอาชีพและกิจการเป็นหลักเป็นฐานมั่นคงตลอดไป6ย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์เป็นที่รักนับถือของมนุษย์และเทวดา7ย่อมปลอดภัยจากศัตรูหมู่มันทั้งหลาย8ย่อมเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมส่วนสง่างาม9ย่อมมีอิสระเสรีมีอำนาจมากและ10เมื่อยังไม่หมดกิเลสตายไปก็จะไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมดังนี้นี่คืออานิสงส์ของการเป็นเจ้าภาพบวชพระนะโยมนะฉะนั้นโยมก็จะได้อานิสงส์กันคนละกี่กับโยมคนละ15กับดังที่พระอาจารย์ว่าเนาะขออภัยคนละ12กับนี่คืออานิสงส์ของการเป็นเจ้าภาพบวชพระฉะนั้นก็เชิญชวนญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนได้ร่วมบุญกันนะปวดศีรษะท้ายถอยมา 2-3 วันแล้วโยมอาตมาภาพไม่รู้เป็นเพราะอะไรคิดมากว่าหรือว่าเป็นเพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพออากาศก็ร้อนด้วยนะโยมนะแต่โชคดีหน่อยเมื่อคืนฝนไม่ตกกังวลถ้าฝนตกมานี่เละตุ้มเป๊ะเลยโยมพื้นที่เราเทหน้าห้องสำนักงานนี่นะโยมนะมีโยมร่วมบุญมา200บาทสาธุโมทนาเนาะร่วมบุญกันตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาสาระธรรมที่นำมาพูดในวันนี้ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์การทำบุญเนาะโดยเฉพาะเราทำนาก็หวังข้าวค้าขายก็หวังผลกำไรลงทุนลงแรงอะไรเราก็หวังสิ่งตอบแทนเช่นเดียวกันกับการทำบุญเราก็หวังผลแห่งบุญเช่นเดียวกันนะฮะหลายคนหลายท่านก็สงสัยการทำบุญด้วยสิ่งนี้เราจะได้อานิสงส์อะไรนะฮะโดยเฉพาะอานิสงส์ของการสร้างซุ้มประตูวัดท่านก็บอกว่าซุ้มประตูก็เป็นหน้าตาของวัดผู้ที่ทำบุญก็จะมีผู้นับหน้าถือตามีชื่อเสียงเกียรติยศมีบริวารมากมีคนรักนับถือให้การสนับสนุนเสมือนหนึ่งเป็นการสร้างประตูสู่สวรรค์แล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงเหมือนอิฐเหล็กหินที่นำมาสร้างนะท่านที่สร้างประตูก็จะได้อานิสงส์มีโอกาสดีๆสู่ชีวิตนะทุกครั้งที่มีคนเดินผ่านประตูเข้าไปกราบพระหรือไปปฏิบัติธรรมเราก็จะได้อานิสงส์ทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยนะฮะและอานิสงส์พิเศษของการสร้างซุ้มประตูก็คือจะช่วยเปิดปัญหาทั้งหลายออกแล้วก็แก้ไขสิ่งที่ปิดให้เปิดออกนี่คืออานิสงส์ของการเป็นเจ้าภาพในการสร้างประตูวัดถวายนะครับทีนี้อานิสงส์ของการถวายน้ำปานะละโยมหลายท่านหลายคนก็เห็นพระเห็นเนเนี่ยท่านทำงานก็ช่วยกันสนับสนุนในการเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะท่านหรือมีงานปฏิบัติธรรมเราก็จะไปเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะโยมหลายท่านหลายคนก็สงสัยจะได้อานิสงส์อะไรอานิสงส์ของการถวายน้ำปานะโยมก็จะทำให้เงินทองไหลมาเทมานะเงินทองหมุนเวียนได้คล่องมือนะชีวิตก็จะมีแต่ความราบรื่นเหมือนสายน้ำไหลแล้วก็มีจิตใจที่ใสสะอาดเหมือนดั่งน้ำบริสุทธิ์นี่คืออานิสงส์ของการถวายน้ำปานะนะโยมนะให้กับพระสงฆ์สนับสนุนพระสงฆ์ที่ท่านทำงานก็ดีหรือมีงานปฏิบัติธรรมเราก็ไปร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะก็จะได้อานิสงส์ดังที่พระอาจารย์ว่าทีนี้อานิสงส์ของการถวายเครื่องขยายเสียงนะโยมนะท่านใดที่ทำบุญในด้านนี้ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นผู้ที่มีวาจาดังกังวานมีคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ที่น่าเกรงขามแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมีแต่คนเคารพนับถือนี่คืออานิสงส์ของการเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องเสียงให้กับทางวัดนะโยมนะมีโยมร่วมบุญมา112บาทสาธุโขโมทนานะโยมนะโยมท่านไหนที่จะร่วมบุญเนาะที่เข้ามาฟังใหม่เห็นหมายเลขบัญชีที่พระอาจารย์ขึ้นให้นี้ก็เป็นการบอกบุญด่วนนะ3ชั่วโมงเพราะว่าอาจารย์จะปิดยอดการทำบุญก็คือเที่ยงนี้นะครับโยมท่านไหนที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการที่จะบวชพระนะ
พรุ่งนี้พระอาจารย์จะบวชพระโยมหลายท่านหลายคนถามว่าเอ๊ะในพรรษานี่บวชพระได้หรอได้นะโยมนะบวชตอนไหนก็ได้หมดแหละโยมนะฮะขอแค่มีความพร้อมขอแค่มีจิตเริ่มใสใจศรัทธาในบวรพระศาสนาฉะนั้นเราก็จะบวชพระกันในวันพรุ่งนี้นะโยมนะจึงมาเชิญชวนญาติโยมได้ร่วมบุญกันกองบุญละ500บาทนะโยมนะหรือโยมจะร่วมทำบุญตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาก็ร่วมบุญได้ถึงเที่ยงของวันนี้มีเวลาอยู่3ชั่วโมงด้วยกันนะครับดังที่พระอาจารย์ว่าอานิสงส์ของการเป็นเจ้าภาพบวชพระนี่โยมก็จะได้อานิสงส์เกิดเป็นเทวดาเป็นพระพรหมเนี่ยคนละ12กับนะกับกรรมนึงนี่นับเป็นตัวเลขไม่ได้นะยาวนานมากนะฮะพระพุทธเจ้าท่านอุปมาว่ามีภูเขาลูกหนึ่งนะเป็นภูเขาหินล้วนเลยนะโยมนะสูง16กิโลกว้าง16กิโลทุก100ปีนี่โยมก็จะมีนางเทพธิดาตนหนึ่งเหาะลงมาจากสวรรค์แล้วก็จะไม้กวาดเนี่ยมากวาดภูเขาลูกนี้ครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็จะเหาะกลับขึ้นไป100ปีเหาะลงมากวาดครั้งหนึ่งแล้วก็เหาะขึ้นไปร้อยปีลงมากวาดครั้งหนึ่งแล้วก็เหาะขึ้นไปกวาดจนกระทั่งภูเขาหินสูง16กิโลกว้าง16กิโลราบเรียบเสมอพื้นดินที่เรายืนอยู่นี่โยมท่านนับว่าเป็น1กับฉะนั้น12กับที่โยมจะได้ยาวนานมากเลยนะเป็นเทวดาเป็นพระพรหมเลยนะโยมนะ12กับฉะนั้นก็เชิญชวนญาติโยมนะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพบวชพระเราจะบวชแบบง่ายๆนี่แหละโยมแต่โยมได้บุญได้อานิสงส์แน่นอนนะครับบวชที่โบสถ์วัดป่าธรรมวงศาลามของเรานี่แหละได้นิมนต์หลวงพ่อพระอุปัชฌาย์ท่านแล้วพรุ่งนี้นะฮะในเวลา 9:00 น.เช้าก็จะประกอบพิธีในการที่จะบวชพระฉะนั้นก็เชิญชวนญาติโยมได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะฮะตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธากองบุญละ500บาทนะฮะอานิสงส์ที่จะได้ก็คือย่อมได้เกิดเป็นมนุษย์มีชาติตระกูลสูงย่อมได้เกิดสถานที่รุ่งเรืองด้วยศีลสมาธิปัญญาย่อมเป็นผู้ที่มั่นมีศรัทธามั่นคงเป็นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นผู้ที่มีความทรงจำดีมีปฏิภาณว่องไวมีปัญญาดีย่อมมีอาชีพและกิจการเป็นหลักฐานมั่งคงตลอดไปย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์เป็นที่รักนับถือของมนุษย์และเทวดาย่อมปลอดภัยจากศัตรูหมู่มารทั้งหลายย่อมเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมส่วนสง่างามย่อมมีอิสระเสรีมีอำนาจมากและเมื่อยังไม่หมดกิเลสตายไปแล้วก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นเทวดาเป็นพระพรหมดังที่พระอาจารย์กล่าวมานั่นเองนะครับจากนั้นก็เชิญชวนญาติโยมได้ร่วมบุญด้วยกันนะโยมนะถึงเที่ยงเด้อทีนี้ยอมทำบุญด้วยการถวายตู้ใส่พระไตรปิฎกล่ะจะได้อานิสงส์อะไรโดยเฉพาะผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายตู้ใส่พระไตรปิฎกในยอมจะได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างมากมายในเรื่องของความพร้อมในรูปโฉมนะและความเจริญทางด้านสติปัญญาจะเป็นผู้ที่มีไหวพริบดีชาญฉลาดนะฮะสามารถหาทางออกที่ดีให้กับชีวิตได้ตลอดนะความงดงามทางรูปร่างหน้าตาทำให้เป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นที่รักและชื่นชมของคนทั่วไปนอกจากนี้แล้วโยมการทำบุญด้วยวิธีนี้โยมจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของเราไม่โดดเดี่ยวจะมีคนมาอยู่ใกล้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าญาติทั้งในยามทุกข์และสุขจะไม่มีวันตกต่ำแน่นอนนะโยมนะนับว่าเป็นการทำบุญวิธีนี้เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งเลยทีเดียวนายโยมนะนี่คืออานิสงส์ของการทำบุญถวายตู้ใส่พระไตรปิฎกทีนี้อานิสงส์ของการทำบุญด้วยการสร้างพระพุทธรูปนายโยมผู้ที่ทำบุญด้วยการสร้างพระพุทธรูปให้เป็นที่สักการะบูชานายโยมก็จะเป็นผู้ที่ได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะไม่ว่าจะเกิดในชาติใดก็ตามโยมจะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยทรัพย์สติปัญญาแล้วก็รูปโฉมทำสิ่งใดก็ตามจะมีบริวารผู้คอยช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งในด้านของจิตใจนั้นโยมจะเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนเป็นอย่างยิ่งหากเป็นผู้นำในเรื่องใดก็จะสำเร็จแล้วก็จะพาลูกม้อง
ลูกน้องเนี่ยพบกับความสุขได้เสมอนะการวางแผนก็จะเป็นนักคิดที่แยบคายรู้ทันเหตุการณ์ต่างๆเป็นอย่างดีอานิสงส์นี้ก็จะทำให้เรานี้ใช้ชีวิตสุขสบายอย่างมากนั่นเองนี่คืออานิสงส์ที่จะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระพุทธรูปถวายวัดนะโยมนะโยมเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะโยมนะเหลือเวลาอีก9นาทีนะโยมนะวันนี้เข้ารายการช้านิดหนึ่งเพราะว่าเราทำระบบใหม่นะครับก็คงจะไม่ได้พาญาติโยมญาติธรรมของเราได้ทำวัดสดมนต์เช้าเนาะวันนี้ทีนี้อานิสงส์ของการทำบุญด้วยการสร้างกุฏินะโยมโดยเฉพาะผู้ที่ทำบุญด้วยการสร้างกุฏิถวายพระสงฆ์จะได้รับอานิสงส์กลับคืนมาในเรื่องของความเป็นอยู่จะมีชีวิตที่สุขสบายไม่ลำบากนะครอบครัวก็จะรักใคร่ปองดองกันมีความมั่นคงในชีวิตนะด้านร่างกายก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเรียนทางด้านใดก็จะเรียนรู้ได้อย่างทะลุปูโป่งบุคคลที่คิดร้ายก็จะต้องแพ้ภัยตัวเองจะปลอดภัยจากสัตว์ร้ายนะแล้วก็อาวุธต่างๆแล้วก็จะทำให้อายุยาวด้วยนะอายุยืนยาวด้วยนะนี่คืออานิสงส์ของการสร้างกุฏิถวายนะโยมนะโยมหลายท่านหลายคนในชีวิตหนึ่งก็เคยมีโอกาสได้สร้างกุฏิถวายวัดนั่นเองนะครับทีนี้ญาติโยมการทำบุญด้วยการทำบุญด้วยการถวายทำบุญด้วยการถวายบาตรเลยโยมผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายบาตรเนี่ยพระสงฆ์ก็จะได้รับอานิสงส์อันแรงกล้านั่นก็คือความเป็นอยู่ก็จะมั่งคั่งมีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขปรารถนาสิ่งใดก็จะได้โดยไม่ต้องลงแรงมากนะฮะยามที่พบกับอุปสรรคก็จะพบกับทางแก้หรือมีที่พึ่งเข้ามาอยู่เสมออันตรายก็ไม่มากล้ำกายนะคิดทำสิ่งใดก็จะมีความหนักแน่นและมีความพยายามมากทำให้การนั้นส่งผลในทุกคราไม่พบกับความผิดหวังเท่าไหร่นะตัดสินใจสิ่งใดก็จะมีแต่คนให้คำปรึกษาที่ดีอยู่เสมอนี่คืออานิสงส์ของการถวายบาตรพระนะโยมนะจะไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครคิดสิ่งใดก็จะสมความมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งนั้นนั่นเองนะโยมนะทีนี้อานิสงส์ของการทำบุญนะทำบุญด้วยการถวายยารักษาโรคระยมผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายยารักษาโรคแด่พระสงฆ์นี้ก็จะได้รับอานิสงส์ในเรื่องสุขภาพอย่างมากจะเป็นผู้ที่ไม่ต้องประสบกับโรคร้ายเจ็บไข้เล็กน้อยก็จะไม่กล้ำกายจะเป็นคนที่มีอายุยืนและที่สำคัญการเดินทางก็จะไร้อุปสรรคนะฮะหากพบผ่านก็จะหากพบผ่านความติดขัดก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะจะมีที่พึ่งเข้ามาอยู่เสมอและที่สำคัญอันตรายมักจะหนีหายอยู่เสมอนะสำหรับผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายยารักษาโรคเนี่ยทำสิ่งใดก็จะได้รับความเมตตาจากคนรอบข้างหากไปไหว้วานขอความช่วยเหลือจากใครโยมเขาก็จะเต็มใจช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งนี่คืออานิสงส์ของการถวายยารักษาโรคนะโยมนะฉะนั้นจะถวายอะไรก็แล้วแต่ละโยมย่อมได้บุญได้อานิสงส์ดังที่พระอาจารย์ว่าถวายตาลปัตรละโยมอานิสงส์แห่งการถวายตาลปัตรหากแม้นมีเรื่องไม่พึงประสงค์ทุกโทษเศร้าหมองไม่สบายให้กลับกายเป็นดีนั่นเองแล้วก็จะเจริญกายเจริญใจแล้วก็เรื่องที่ดีทั้งหลายก็จะสมประสงค์เป็นทวีคูณนั่นเองนี่คืออานิสงส์ที่จะได้รับจากการถวายตาลปัตรนะโยมนะที่พระอาจารย์กำลังบอกบุญโยมนะฮะเป็นเจ้าภาพตาลปัตรในงานกฐินของเราก็ดามละ 1,500 บาทนั่นแหละนะครับอ่ะก็คงจะเวลาหมดเวลาแล้วนะโยมเนาะเวลาน้อยวันนี้ขอจบการพูดธรรมเอาไว้เพียงแค่นี้เนาะเย็นนี้ก็ค่อยมาติดตามกัน
นะแล้วโยมก็ช่วยแจ้งพระอาจารย์เข้ามาด้วยนะโยมนะภาพเสียงหรือระบบเป็นยังไงบ้างดีไหมนะครับถ้าไม่ดีพระอาจารย์ก็จะได้ปรับได้เปลี่ยนมีโยมท่านหนึ่งร่วมบุญมา50 บาทนะโยมนะสาธุโขโมทนาเด้อโยมขออนุญาตบอกบุญก่อนที่จะจบรายการเป็นบุญด่วนนะโยมนะแล้วก็เป็นบุญใหญ่ใน3 บุญด้วยที่เขาเกิดเป็นชาวพุทธมีโอกาสพบพระพุทธศาสนาท่านให้เราได้ทำบุญนะหนึ่งในนั้นก็คือให้มีโอกาสได้บวชลูกบวชหลานนะฉะนั้นบุญที่พระอาจารย์จะมาบอกโยมนี้ก็ใช้เวลา3 ชั่วโมงในการที่จะบอกบุญก็คือบุญบวชพระนะโยมนะพระอาจารย์จะบวชพระนะในวันพรุ่งนี้นะก็เลยมาเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการบวชพระนะฮะกองบุญละ500 บาทหรือโยมจะร่วมทำบุญตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาโยมก็ร่วมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชีที่พระอาจารย์ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะโยมนะโดยเฉพาะอานิสงส์ของการเป็นเจ้าภาพบวชพระโยมก็จะได้เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพระพรหม12 กับ 1นับเป็นตัวเลขไม่ได้ดังที่พระอาจารย์เปรียบเทียบให้โยมได้เห็นถึงการเวลานะและโดยเฉพาะอานิสงส์ของการเป็นเจ้าภาพบวชพระก็ย่อมได้เกิดเป็นมนุษย์นะมีชาติตระกูลสูงย่อมได้เกิดในสถานที่รุ่งเรืองด้วยศีลสมาธิปัญญาย่อมเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลเป็นผู้ที่มีความทรงจำดีมีปฏิภาณว่องไวมีปัญญาดีมีอาชีพและกิจการงานเป็นหลักฐานมั่นคงตลอดไปเป็นผู้มีเสน่ห์เป็นที่รักนับถือของมนุษย์และเทวดาย่อมปลอดภัยจากศัตรูหมู่มารทั้งหลายย่อมเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมส่วนสง่างามย่อมมีอิสระเสรีเมื่อยังไม่หมดกิเลสตายไปแล้วก็จะไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาเป็นพระพรหมเมื่อยังไม่ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพระพรหมดังที่พระอาจารย์ว่านั่นเองฉะนั้นก็บอกบุญนะโยมนะเชิญชวนญาติโยมญาติธรรมของเราได้ร่วมบุญใหญ่ก็คือมีผู้ที่มีจิตเริ่มใสใจศรัทธานะฮะก็ลูกหลานญาติธรรมของเรานี่แหละอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะได้นำมาฝากไว้ว่าอยากจะบวชนะถามว่าบวชกี่วันบวชไม่สึกครับว่าอย่างนั้นบวชไปเรื่อยๆว่าอย่างนั้นอายุ28ก็เลยอ่ะเป็นไรเดี๋ยวจะเป็นเจ้าภาพแต่จะเชิญชวนญาติโยมญาติธรรมได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพบวชให้แล้วก็จะบวชแบบง่ายๆไม่ได้จัดงานจัดอะไรหรอกนะโยมนะวันพรุ่งนี้เช้าตรงกับวันพระก็ตอนเช้าก็โกนหัวนะพอโกนหัวเสร็จประมาณ9 โมงเราก็จะแห่รอบโบสถ์ของเราแล้วก็จะประกอบพิธีในการที่จะบวชนะฮะเป็นพระฉะนั้นเราก็จะใช้ปัจจัยไม่มากใช้ปัจจัยแค่จัดถวายพระอุปัชฌาย์พระอุปัชฌาย์นี่ก็ถวาย 3,000 บาทนะฮะแล้วก็พระคู่สวด2 รูปรูปละ 1,500 บาทแล้วหลังจากนั้นก็พระอันดับนั่งอันดับนะ10 รูปรูปละ500บาทนะฮะฉะนั้นก็เชิญชวนญาติโยมได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการเป็นเจ้าภาพบวชในครั้งนี้นะโยมนะก็ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกสิกรไทยหรือโยมจะร่วมบุญตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาก็ร่วมบุญได้เนาะคงจะเอาไว้เพียงแค่นี้เนาะขอความสุขความรวยความสวยความดีความมั่งมีสีสุขความเจริญรุ่งเรืองจงบังเกิดมีแก่ญาติธรรมทุกท่านทุกคนทุกประการเทอญสาธุ